ยังไงคะล่าสุดเลยเรตติ้งอันดับหนึ่งเลยกับซีรีส์วายของช่อง3ยินดีด้วยขอบคุณมากครับผมครับก็ต้องบอกว่าเป็นที่น่ายินดีสำหรับพวกเรามากเลยครับผมเพราะว่าตอนนี้คือแบบไม่ใช่แค่เรตติ้งด้วยมี EP 5ของเรา #TweetTheSeries EP 5ของเราเนี่ยคือขึ้นไปถึง worldwide ระดับแบบทั่วโลกเลยครับผมก็คืออันดับหนึ่งเลยใน#ของทั้ง TikTok และใน X ครับผมตอนนี้คือแบบขึ้นสูงมากอะไรเงี้ยขึ้นยอดก็ขึ้นไปถึงแบบ 120,000 โพสต์เลยครับผมใช่ก็ถือว่าเกินความคาดหมายแล้วมากเลยคือแบบตื่นเต้นมากๆแล้วอย่างเรตติ้งอ่ะเรตติ้งเป็นไงคือต้องบอกแล้วเรตติ้งของเราคือตอนเนี้ยมันไปไกลมากจริงๆครับเพราะว่าเป็นเรตติ้งซีรีส์วายนะครับประเภทซีรีส์วายที่เป็นอันดับหนึ่งที่ออนแอร์อยู่ณเวลานี้ครับและเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของช่อง3ครับที่เรตติ้งขึ้นอันดับหนึ่งเลยก็ความเข้มข้นของซีรีส์เป็นยังไงบ้างคะเพราะเราเชื่อว่าพอ FC ในซีรีส์วายเริ่มแบบให้การสนใจเยอะขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเข้มข้นกว่าเดิมไหมอะไรเงี้ยบอกเลยว่าเนื้อเรื่องมันจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในดราม่าทั้งในความรักหรือในเส้นเรื่องของเรื่องราวของซีสไปค์เองด้วยอะไรจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆครับผมครับเพราะในส่วนของความเข้มข้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องความตลกความไรครอบครัวของสไปค์ครับก็ตอนนี้ก็คือ EP ที่กำลังเข้าสู่ความเข้มข้นเป็นความที่ครอบครัวสไปค์เลยเต็มๆครับสปอยหน่อยไหมล่ะ EP 6อะสปอยหน่อยไหมล่ะก็คือว่าคือโมเมนต์น่ารักจะมีคนถามเราครับว่าEP 6สปอยได้ไหมเป็นยังไงบ้างครับก็จะเป็นความมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งแน่นอนครับอย่างในเรื่องของความจิ้นใน EP 6เลิฟซีนจะดูเดือดกว่าเดิมไหมฮะดูเดือดแน่นอนครับมันเริ่มดูเดือดเรื่อยๆหรอใน EP 6เลิฟซีนใน EP 6มีไหมแต่ว่าจะมีแน่นอนใน EP 6 7 8นี้จะมีความน่ารักของคู่ของเรามากขึ้นแน่นอนเพราะมันจะมีความที่แบบตัวพี่เฟรมตัวสไปเองอ่ะจะมาง้อเฟิร์สอะไรเงี้ยแล้วเฟิร์สก็จะเริ่มแบบหวั่นไหวหรือเปล่าอะไรวันนี้เพราะว่าเป็นเพราะว่า EP ต่อไปคือสไปจะเริ่มบุกเฟิร์สมากขึ้นแล้วเพราะเฟิร์สทําให้เฟิร์สหวั่นไหวบ้างหรือเปล่าก็ลองต่อติดตามครับถ่ายไปเล่นไปใช่มั้ยฮะไม่ใช่ครับก็คือถ่ายไปแล้วเรียบร้อยแล้วถ่ายไปแล้วครับถ่ายไปแล้วใช่ๆเห็นบอกว่าในความจิ้นกันนอกจอมาอยู่ด้วยกันแล้วเหรอก็จริงไหมล่ะก็พูดบอกตรงๆสิอยู่ด้วยกันบ่อยดีกว่าครับพูดอีกทีดีกว่าไม่ได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันหรอก็อย่างล่าสุดที่เราอยู่ด้วยกันก็คืออยู่ยาวกันแบบ14วันติดกันเลย24ชั่วโมงใน14คือต้องบอกคือเราเจอกันทั้งวันเลยไม่ว่าจะกินข้าวอาบน้ำดูหนังทำงานอะไรที่เหนื่อยด้วยหรอคะใช่ครับอยู่ในห้องเดียวกันห้องเดียวกันครับความสนิทกันหมายถึงแบบรู้ไส้รู้พุงกันเลยรู้มากมากครับคือเฟรมแทบจะตัวติดน้องถ้าสิงได้สิงกันแล้วครับตัวติดนี่ไม่ถึงก่อนกันต้องบอกเตียงมีอยู่แค่ประมาณนี้ครับแต่ว่าเวลานอนก็จะมีแบบขาก็มากลายเฟรมไงนะใช่น้องเป็นคนติดหมอนข้างมากแล้วใครก่อนใครครับเวลานอนความที่ผมติดหมอนข้างครับผมครับถ้าแบบผมไม่ได้กอดหรืออะไรเงี้ยมันจะเรียกว่ามันจะนอนไม่หลับใช่มั้ยล่ะใช่บางทีก็แบบแต่เป็นโมเมนต์แบบว่าพอพี่เฟรมมาก็ไม่ต้องใช้หมอนข้างแล้วโอ้โหก็โยนปัดลงเตียงไปไม่มีหมอนแล้วไม่ต้องไม่ได้แล้วนะครับก็บางวันอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาตอนเช้าเฟรมเคยมีประสบการณ์แบบมานอนห้องน้องใช่ๆแล้ว 6:00 นเช้าเราต้องไปกองนะครับแล้วแบบเฟรมตื่นขึ้นมาลืมตาปึ้งแล้วหันมาซ้ายมองหน้าแล้วอยู่น้องก็ตื่นมาพร้อมเราหันมามองหน้าอย่างเงี้ยครับอุ๊ยติดพร้อมกันด้วยเป็นคนแรกที่เจอแล้วเราก็มองหน้าค้างกันแบบนี้ประมาณเกือบ10วิเลยแล้วทำอะไรต่อแล้วก็งงครับอะผมก็เลยรีบสะบัดตูดไปอาบน้ำครับผมใช่เดี๋ยวมันจะเกินเลยเราจะไปพูดต่อจากนี้อะไรฟังนิดนึงได้ไหมคะล่าสุดความปังก็คือไปขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็ร้องเพลงเป็นคอนเสิร์ตแรกเลยถูกไหมใช่ครับผมในงานไอดอลแค่ไหนคะโอ้ยหนักมากต้องบอกก่อนเลยว่าเฟรมกับน้องแทบจะไม่มีเวลาซ้อมเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเฟรมต้องเดินสายขอบคุณสื่อครับไม่มีเวลาได้พักครับซ้อมน้อยมากว่าอีกทีก็คือตอนกลางคืนช่วงแบบดึกๆเลยอะไรอย่างงี้ครับผมที่เราไปซ้อมทั้งร้องเพลงแล้วก็ซ้อมทั้งเต้นฟีดแบคเป็นไงบ้างพอหลังจากที่ไปขึ้นคอนเสิร์ตแรกอะไรเงี้ยครับคือเซอร์ไพรส์เพื่อนๆมากพอลงจากเวทีเพื่อนๆทุกคนวิ่งมาแบบงงกับสิ่งที่เราทำเฮ้ยพวกอยู่ไปซ้อมไปซุ่มมาตอนไหนเนี่ยซ้อมมากันตอนไหนเลยแต่เขาเพื่อนๆเขาก็บอกว่าเออเท่กันมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างแฟนๆที่ตอบรับกันมาก็คือแบบเขาดูเขาร้องเพลงไปกับเราอะแล้วแบบ
ร่วมรู้สึกดีใจแล้วปลื้มปิ่มตรงนั้นมากที่แบบเป็นครั้งแรกของเราแล้วแบบแฟนคลับเขาชื่นชอบกันคนที่หน้าเวทีอะไรเขาลุกขึ้นมาแบบโบกมืออะไรอย่างเงี้ยโบกมือเต้นตามเราร้องตามเราครับบอกเลยว่าล่าสุดที่ไปขึ้นคอนเสิร์ตก็คือน้องชายกระแตมันเทรนทั้งหมดเลยอ่ะใช่ครับต้องบอกเลยว่าขอบคุณจริงๆครับครอบครัวพี่กระแตอาสยามครับที่เมตตาแล้วยังดูเฟรมกับน้องไรอันครับสอนร้องสอนเต้นสอนคือพี่กิจสอนเฟรมเต้นเลยครับแล้วก็ขอบคุณพี่กระต่ายครับวันนั้นพี่กระต่ายเดินเข้ามาแล้วก็บอกให้เฟรมปรับปรุงในความเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขึ้นโชว์สเตจให้ดีกว่านี้สอนเทคนิคในการแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขึ้นโชว์การแสดงในบนเวทีครับผมใช่ครับและอีก1คนนะครับก็ขอบคุณแม่หวานนะครับแม่พี่กระแตอาสยามขอบคุณมากจริงๆครับใช่ฝากซีรีส์หน่อย EP ต่อไปจะเข้มข้นขนาดทุกคนรอดูทุกวันอะไรฮะได้ครับผมก็ตอนนี้ซีรีส์ของเรานะครับเดินทางมาถึง EP 6แล้วครับผม Twin The Series ครับสามารถดูได้ทางช่อง3กด33ครับครับแล้วก็สามารถชมย้อนหลังได้ครับหรือเป็นการชมย้อนหลังและเป็นสมัครพรีเมียมด้วยคือแอป3 Plus ครับผมใช่โอเคครับเวลา 4:45 ทุกวันศุกร์อย่าลืมมาดูกันนะครับโอเคครับ